ในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่นMinecraftกันนะครับแต่Minecraftในวันนี้ครับผมให้เพื่อนเพื่อนของผมนะครับผมมาทำการแข่งขุดกล่องที่ยากที่สุดนะครับผมซึ่งบล็อกนี้นะครับมีออกซิเดียนกันอยู่ถึง50ชั้นนะครับแต่เขาต้องการทำการหาเพชรแล้วก็หาสมบัติที่อยู่ภายในนะครับสำหรับใครที่หาได้รับเงินโบนัสจากทางการทำงานไปเลย500บาทนะครับผมโอเคไปดูว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยครับก็ทุกคนครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับผมยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งกดไลค์เยอะนะครับพี่ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับน้องๆไปเลยครับผมไปเอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับในวันนี้ครับผมเราอยู่กันใน Minecraft ซึ่งกล่องนี้ทุกคนเป็นกล่องที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราจะทำมาได้นะครับกล่องเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่รู้ป่ะออฟซิเดียนคือ 50x50 ครับผมซึ่งเราต้องขุดเข้าไปถึงภายในเลยเจอกับสิ่งเรียกว่าหีบอยู่นะครับผมหีบไปอยู่ตรงกึ่งกลางครับผมน้องๆซึ่งในวันนี้ครับภารกิจของเราก็คือจะมีพวกเราทั้งหมด5 คนนะครับผม6ซึ่งเรามีพวกเรา6 คนนะครับผมทำการหาของนะครับแล้วทำการมาขุดออฟซิเดียนนี้ใครขุดได้ก่อนรับเงินรางวัลไปเลยนะครับดูจะค่า500 บาทครับผมเป็นโบนัสนะจ่ายปลายเดือนโอเคคนไหนที่อยากได้โบนัสนี้เริ่มได้เลยครับพี่จะขุดยังไงก็ได้ใช่ไหมพี่ขุดยังไงก็ได้ระบายไกลครับไม่มีดาบเลยวะเฮ้ยจะฆ่าคนเลยเด้อหากึ่งกลางตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ไว้พี่แล้วแต่ดาบทำไมอ่ะไม่มีดาบว่ะอย่าฆ่าคนเลยอันนี้ผมอันนี้คือฝั่งนี้เป็นกินเป็นตุ้นเลยว่าจะฟาดอะไรครับน้ามันไม่ได้ต้องหาเพชรหาเพชรเหรอโอเคโอเคครับตอนนี้เราต้องการหาเพชรก่อนนะครับทุกคนครับใช่ต้องหาเพชรก่อนงั้นเราขุดไม่เข้าอ้าวอ้าวอะไรอะไรครับกดกล่องเจอรีวิวเลยห้ามขุดดิ่งผมไม่ตายโอ้ยคนตั้งกดขึ้นมายังพลาดกันกดตัวเองเลยบ้าเอ้ยก็เอาไว้แบบว่าสมมติอยู่ให้ทุกคนเราจะลาพิสเฮ้ยเจอเพชรเฮ้ยเจอเพชรว่ะไม่เชื่อเฮ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไกลแฮกไปเร็วไกลแฮกอ่ะไกลแฮกเฮ้ยทุกคนไกลแฮกเอาไงดีไกลแฮกสวยละไงดีเราหาเพชรแล้วครับผมจะลาพิษนะเรามีวิธีกดของลาพิษครับผมคุณล็อกข้างล่างครับผมเพิ่งสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์โดนที่ไหนมาสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แต่อย่านะพี่แมวห้อยนะกดของลาพิษนี่ไม่จริงครับผมอ่ะกดลาพิษตรงนี้กันคุณลงไปข้างล่าง10บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะลองเขียนบล็อกดูแล้วกดตรงนี้นิดนึงนะฮะเมื่อกี้เนื้อจะเพชรแล้วว่ะเฮ้ยจินเลี้ยวไปเลี้ยงแกงอยู่เอสซีเจอเร็วจังวะโอ้ยเจอเพชรอีกแล้วแต่คนคิดกดยังไม่เจอนะเอ้ยทำไมคนเจอเพชรกันเยอะจังอะเตะเลยไม่เจอเลยอะเก่งอะพี่คนคิดกดไม่เจอเลยอะง่ายพี่คุณคิดกดจริงไหมเนี่ยคนมันเก่งเลยเย้เกทับเลยวะพี่จะใช้กดของการหาเพชรด้วยลาพิษเพชรเจอเพชรแล้วของพี่เองว่าเราวะ2 3แกละมอน4เฮ้ยผมมั่นใจผมมั่นไอ้เหี้ยกดหัวมั่นใจมึงละไอ้สัตว์แมลมอนนี่คิดว่ามึงกับกูที่ยังไม่มีเพชรไอ้เหี้ยไอ้กดไอ้กูไอ้กดนี่มันมีจริงจริงวะเออเขาบอกว่าเขาพูดกันว่ากดแบบกดขุดหน้าสี่ลง7ไอ้เหี้ยกูไม่เห็นมันกดจริงเลยโอ้กดไม่อ่ะลองอันนี้ดูขุดจนที่ขุดกูพังเราจะลองอันนี้ดูนะครับอ่ะหน้าสี่ครับผมก็คือ1 2 3 4อ่ะลง7 1 2 3 4ฮะเมื่อกี้ขาก็ผิดเว้ยครับมีวิทย์กันก่อนดีกว่าไอ้ยาของมันตกตัวอะไรทุกคนไอ้ยากดมันมีจริงไม่ได้กูไม่เห็นมันกดมันจะมีจริงใครเหรอเว้ยอ้าวตอนไม่ขึ้นไปการทางขึ้นไม่ได้มันก็ขุดขึ้นไปใครจะก็ได้ขุดขึ้นแป๊บนึงรู้สึกว่าไม่นะเพชรรู้สึกว่าพี่กูทำไมตกใจหมดเลยผมรู้สึกว่าพี่แอคเหล็กนี่ถือว่ามันจะขุดเร็วกว่าพี่แอคเพชรนะอย่าเพิ่งเจอกิจพี่ขอร้องก็มันเอ็นชานนะพี่อย่าเพิ่งเจอกิจพี่ขอร้องไม่เอาโอ้ทุกคนผมว่าผมไม่เจอเพชรเลยว่ะที่ผมขุดมาจนที่พี่แอคกูจะพังแล้วนะไม่เจอสักตีเลยพังไปแล้วบอกพี่ไม่เจออะไรเนี่ยเพชรมันมีอยู่จริงป่ะเนี่ยมันใช้หลักสูตรการขุดแบบว่าขุดตรงเนอะทุกคนนะแล้วก็ใช้ก้างปลาเนี่ยหลักสูตรนี้พี่ว่าต้องเจอชัวร์เป็นหลักสูตรที่พี่เรียนรู้จากรูปพี่คุงสมัยที่ยังเป็นเด็กกระโปงอยู่ขีดแผ่นนั้นกับแผ่นนี้อ่ะกี่ปีแล้ววะบอล7 ปีโอ้ไม่น่าได้โอ้ไม่ได้วะโอ้โอเคผม F3 ผมไม่เล่นแล้วผมมาดูดีกว่าไอ้พวกนี้ขุดกันดีกว่า
ผมยอมแพ้ทุกคนเฮ้ยฝั่งนี้ครับกิดคิงเนอร์กับเซอร์เหมียวก็เริ่มขุดมาแล้วครับผมจังหวะนี้เอาอีกการเป็นสเปนเตอร์เฉยเลยโอ้โหไม่เล่นแล้วพี่ไอเอาไปเลยครับโอเคฮะฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้เฮ้ยไอ้กายขุดขึ้นมาแล้วพี่ไอ้กายขุดขึ้นมาแล้วนี่ดูใครวะจ้าเฮ้ยไอ้กายมันขุดตรงด้วยมันขุดตรงมันขุดแบบรู้ทางอะโกงมันคนสร้างมันเองเลมันเองเลมันเองเลมันไม่ได้สร้างกูต่างหากที่สร้างมันเป็นเอกลีแน่เลยเฮ้ยทุกคนในกายมันนั่นน่ะมันแบบมันนี่อยู่ไม่เจอง่ายหรอกเออใช่เนาะยากอยู่ทุกคนไอ้เจ้ากูได้คนดำทางแล้วไอ้เออจะกล้าป่ะอะไรกันน่ะอะไรกันน่ะ Two hours later ขุดแค่ไหนก็ไม่ถึงฝั่งฝันกลัวคำนี้หายพี่อย่างนั้นผมว่าต้องมีบริการที่ขุดแล้วล่ะพี่จะเรียกทำไมคลิปนี้ไอ้ตัดโอ้ยหนักเลยพี่รออะไรคำสั่งมาเต็มคลิปอ่ะมีบริการไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเราไม่มีบริการที่ขุดครับไอ้กูว่ากูลึกพอสมควรเลยเนี่ยขุดแล้วพี่ขุดหนีดิหาที่อื่นนะในเมืองกูมี32เนาะไม่ทำรายการพวกขุดแล้วเนี่ยอ๋อก็ขุดหนีไงขุดหาที่อื่นไงกายแล้วว่าเราขุดลงดีกว่ากายเจ็บกูก็เนี่ยผมทำอยู่นี่กูขุดไปแค่20บล็อกเองนะโอเคพลาดแล้วกายแล้วพลาดแล้วใช่กูขุดไปแค่20บล็อกเองที่กูไปหาพวกมึงเนี่ยเขาดูขำสะใจว่าเขาขอลองอะไรแบบขอลองไปเสี่ยงที่อื่นก่อนดีกว่าแต่กูคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้ตรงเราไอ้แหละเชฟกูกูพยายามอยู่พยายามหาในชาที่ขุดไม่ได้ในชาที่ขุดไม่ได้ออกมาเออไม่งั้นแย่เลยไม่อย่างนั้นอ่ะอัดสี่ทุ่มจบขุดตีสองไงหาก็ไม่เจอไม่เป็นไรแพ้เจอที่สามไปเจอที่สามไปใครละนะไหนผมไม่ได้ไม่ได้ว่าผมไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้ถือนะถือแล้วถือแล้วได้ถือละพี่ขอโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ทุกคนก็ทำการเริ่มค่อยขุดกันทีละนิดทีละหน่อยเลยฮะถึงแม้ว่าสมบัติเป็นอยู่ใกล้ๆนะครับแต่ผู้นี้ก็อัจฉริยะเกินไปกว่าที่จะหาสมบัติได้นะครับเออขอโทษทีแล้วกันนะคุณได้เจอไปเนี่ยยากเกินยากตรงไหนไม่ยากเลยไม่เทียบบรรยากาศพี่ความสูงข้างบนกับข้างล่างมันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันพี่เป็นคนสร้างเองมันไม่เท่ากันหรอบนล่างเท่ากันแต่เท่าไหร่คูณเท่าไหร่อันนี้ไม่บอกไงเข้าใจปะ26แน่26อ่ะหรือเปล่าโหน้องน้อยไปเปล่า26อ่ะสมัย52ดิ52หรือเปล่าวะน่าจะ52แต่ที่นํามาเมื่อกี้ไม่รู้52เนี่ยอะไรวันนี้คุยกันตรงนี้เออคุยจนทะลุเลยอ่ะขำแล้วพี่อยากรู้อ่ะมาดูในคลิปกูเนี่ยมึงก็ไอ้ยี่กิดเอาไม้มาอุดกูทำไมอะไรวะกิดทำอะไรเนี่ยมาถึงมีเสียงคนตกตลอดเวลาเลยวะยังไอ้สัตว์ยังโอ้ไก่แค่สิเนี่ยไก่แค่นี้มันจะหายากเลยขนาดนี้ครับเนี่ยกำลังนับอยู่ว่ามันกี่ชั้นปะโถเอาเงี้ยเอาเงี้ยกูใบให้อยู่ใกล้พี่ไอ้เลยบอกแล้วนั่นแหละที่ผมกำลังนับอยู่งั้นก็ขุดมาถูกทางเลยผมตอนแรกเออก็ใช่ไงไม่แต่มึงโดนบัฟไปเออใช่ยัดแม่กูคูถูกอยู่แล้วโอ้ยไม่นะกูนับลงมา25บอกกูรู้แค่นี้แล้วเขาจะใครเขาขุดไว้กินมึงอ่ะไอ้กินมึงอ่ะไม่ถามกูเว้ยไม่คือจะมึงขุดผมจะนับให้จะเจอกล่องกันปะโถคือไม่กูมึงไม่ถามกูว่ากูขุดลงมาเท่าไหร่เอออุดเบ็ดว่าอุดเบ็ดว่าอุดเบ็ดว่าทำขุดนะทำขุดนะเบ็ดเจอเหรอไม่ไอ้กายอุดเบ็ดเฉยโอเคครับจังหวะนี้ครับอยู่ใกล้พี่ไอซ์เลยอยู่ใกล้พี่ไอซ์เลยบอกเลยแค่นี้พอ16เดี๋ยววิธีการขุดของกูค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดครับขุดมัวสวยเหี้ยวัวมันมีหลักการใดๆมึงหยุดตีกูดิไอ้โง่ตัวตายอีกแล้วถ้าตายแล้วทำไงอ่ะคือไม่มี DP ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาอ๋ออีกแล้ววางแกเอ้ยตีเหี้ยแรงหนาเนี่ยกินมึงจะต่อต้องจะต่อลูกอ่ะมึงทำเพื่ออะไรบอกว่าอยู่ใกล้พี่ไอ้มึงโจ้โอ้ตายแค่ไหนวะแค่ยังไหนวะอ่ะแค่ไหนแพ้แต่ใกล้มากขนาดไหนวะในระยะชื่อตลอดในระยะนั่นแหละท้องนี่ใครไม่ใช่อะไรเด็กทักเอฟเฟกต์โมโหแล้วดูขอโทษเบนเอ้ยหยุดกันดีครับ
เขาได้สะใจก็โอเคเฮ้ยตีเล่นนะตั้งหนึ่งดิพี่ไอ้ขุนบดเจ้าผมเจ้าผมพี่ไอ้คือขุนบดมึงขึ้นไปดิอ่ะมึงขึ้นไปกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วกันไม่ไม่ขุดข้างบนหัวพี่ไงไปอยู่ใกล้พี่ตอนนี้ครับตอนนี้ครับผมคำใบที่สองครับตอนนี้หีบไม่ได้อยู่ใกล้พี่ไอ้ครับหีบอยู่ใกล้ไอ้กายมากที่สุดเยอะขึ้นตรงนี้เลยชิบหายแล้วครับมันเนี่ยคำใบอาจจะเป็นนั่นก็ได้นะเราอาจจะโดนต้มอยู่ก็ได้ไม่ได้ต้มอันนี้ไม่โดนต้มอันนี้ไม่ต้มอันนี้จริงอยู่ใกล้ใช่เปล่าใกล้ที่สุดใช่เหรอตอนที่อยู่ใกล้เบนสุดแล้วถ้าเกิดเทียบบล็อกอะโอ้ไปละเฮ้ยเบนยังไงเอ้ยงั้นมันอยู่ข้างบนแน่หรออย่าตีกันเลยกูเจอละฮะเจอแต่ยังไม่เปิดเจอแต่ยังไม่เปิดก็ไม่นับนะครับเฮ้ยมันลูกอะไรอ่ะมันลูกขโมยอะไรเนี่ยโอเคเรามาดูกันกูได้ไอ้กูเจอกล่องแล้วคนเข้าไปหมดแล้วด้วยแม่งกำลังจะคิดเก็บเลยแม่งหายเพื่อนหน้าตาตาเลยเลยมันโอเคไอ้ที่ดันถูกด้วยอ่ะเราถูกเฉยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครที่มีของเยอะสุดนะครับผมโอเคพี่ไอ้มีเพชรกี่เม็ดหนึ่งกองไก่ไข่อยู่3อันอ่ะไอ้กิจมีเท่าไหร่ติดบล็อกเพชรโอเคว่าคนที่มีเพชรเยอะสุดคือบางไอ้ครับผมบางไอ้รับโบนัสเงินเดือนนี้ไป500บาทครับผมเฮ้ไปคนเดียวเลยเฮ้ไปคนเดียวเลยย้าย1 กองนี่คือไง1บล็อกเหรอบล็อก1กองเหรอกองอ่ะเออบล็อก1กองอ่ะเข้าใจป่ะ1กองเลยเหรอเออบล็อก1กองแสดงว่าปุ๊บคำนวณถูกแล้วเนี่ยที่มีอยู่คนทุกคนที่ดูมากแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าคือโคตรปั่นเลยลาก่อนยะฮู้คือผมคำนวณถูกถ้าเกิดทุกคนอยากให้ทำอีกนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กระทืบไลค์ถึง 2,000 ไลค์ได้ไหมครับน้องๆขอ 2,000 ไลค์กับคอมเมนต์เยอะๆครับคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำอีกเยอะๆนะครับคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์ไปเจอกันใหม่